สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุขโขทัยครับจะโครงการขับเคลือนุตศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบป,ประมาณพุทฤักราช2561ครับ นายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้วัาการจังหวัดสกลไทยเปิดโครงการขับเคลื่อนนุตศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีง,งบประมาณพุทธศกักราช2561แก่บุคลากรสันมักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสโโไทยโดยมีหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้าฝ่ายพัฒนาการอำเภอและพัฒนากรตลอดจนเจ้าหน้าที่จำนวน68คนร่วมโครงการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กล่าวว่าอยากให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยพัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การจัดการความรู้การอาชีพการออมและการบริหารจัดการของชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนชุมชนผู้นำชุมชนองค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนโดยการพัฒนาชุมชนเป็นพลังสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนมุ่งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งเยืนด้วยครับงานแก่ผู้เข้าร่วมแบบชุมในลําดับต่อไปขอการเป็นเชิญครับคนที่เป็นที่พึ่งที่พานะคนที่เป็น